สวัสดีจาก BBC ไทยที่กรุงลอนดอนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันอิสริยาพรายทองแย้มค่ะเมื่อเช้าเราก็คุยกันสดๆไปแล้ว2รายการนะคะทั้งจากเมืองไทยแล้วก็จากที่ลอนดอนที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็เลยชวนน้องๆ นะคะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรมาคุยกันค่ะถึงเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับวาระครบรอบ2ปีรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆเขาแนะนำตัวกันเองเลยก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อลลิตศรีธารานะคะชื่อเล่นชื่อพายกำลังเรียนปริญญาตรีสาขาปรัชญาอยู่ที่ University College London ค่ะแล้วก็กำลังทำงานเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการของสามัคคีสมาคมค่ะได้ฟังเสียงน้องน้องใสๆนะคะกันบ้างน้องผู้ชายล่ะคะครับผมยุงนะครับยุงจากไพศาลนะครับตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทนะครับด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซอร์รีครับค่ะน้องๆเรียนอยู่ที่นี่นะคะเราก็เลยชวนมาคุยกันค่ะว่าพวกเขามีความคิดเห็นนะคะต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรนะคะ2ปีเดี๋ยวก่อนที่จะถามน้องพายมาเรียนอยู่ที่นี่นานยังคะมาเป็นปีที่4ค่ะโอ้โหค่ะมาตั้งแต่ตอนที่เรียน A level ซันอายุ16ค่ะค่ะและยุ้งอะคะผมมาได้ประมาณ1ปีครับก็เรียนจบปริญญาตรีจากเมืองไทยนะครับแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ครับค่ะน้องพายนี่เรียนปริญญาโทตรีค่ะอ๋อตรีเหมือนกันตรีทั้งคู่เลยนะคะผมโทครับเอาน้องยุ้งโทนะคะคเหมือนดูเหมือนผู้สูงอายุเวลาเข้าใกล้น้องๆ รู้สึกว่าจะตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกนะคะตอนนี้เราออกอากาศสดๆนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะคะดิฉันอาจจะต้องดูiPad ที่ถือนี่อยู่นี่ด้วยนะคะนี่ก็เพื่อที่ว่าจะฟังความเห็นนะคะของผู้ชมทางบ้านนะคะแฟนเพจของ BBC นะคะถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะพูดคุยหรือว่ามีคำถามถามน้องๆนักศึกษาที่นี่นะคะได้เลยนะคะเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตในอังกฤษนี่ก็ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอังกฤษหรือว่าเรื่องการเรียนเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเนี่ยอยากถามน้องๆว่า2ปีมานี้เนี่ยน้องมีความเป็นห่วงเรื่องอะไรกันมากที่สุดถามพายก่อนละกันเรื่องอะไรคะเรื่องนี้ค่ะการศึกษา2ปีที่ผ่านมานะคะก็เห็นว่ารัฐบาลให้ความสนใจกับการศึกษามีเรื่องค่านิยม12ประการมีการแยกวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะที่อยากให้เน้นมากกว่านี้นะคะก็คืออยากให้สอนให้นักเรียนพิจารณามุมมองที่หลากหลายให้ใช้วิจารณญาณให้ตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ให้พวกเราช่วยกันหาทางแก้ปัญหาค่ะมาเรียนที่นี่เนี่ยวิธีการเรียนการสอนของเขาต่างจากเมืองไทยแค่ไหนคะพายต่างมากๆเลยค่ะตั้งแต่หลักสูตรเพราะว่าอย่างในข้อสอบนะคะก็จะมีบอกว่าให้เราถามว่าเราเห็นด้วยหรือเปล่าว่าความคิดเห็นนี้ถูกหรือว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงมีการเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์กันด้วยค่ะค่ะถามยุ้งล่ะเห็นเหมือนพายไหมคะมาเรียนที่นี่ก็เห็นด้วยกับพายนะครับเพราะว่าระบบการศึกษาที่นี่เนี่ยจากที่ผมเห็นนะครับก็คือการศึกษาเนี่ยจะให้เด็กนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับในบางทีเนี่ยเราสามารถเถียงกับอาจารย์ได้เลยนะครับแต่ว่าก็คือต้องเถียงอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลนะครับพูดคุยกันรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งผมคิดว่าการศึกษาลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสามารถส่งเสริมระบบความคิดที่เป็นประชาธิปไตยได้นะครับค่ะแหมก็คิดว่าเป็นความเห็นของคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะคราวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าระบบการศึกษาที่นี่หรือว่าการเรียนการสอนเนี่ยต่างจากไทยคราวนี้มันชินไหมคะมาเรียนที่นี่ตอนแรกๆถ้าเกิดว่ามาเถียงครูที่เมืองไทยนี้อาจจะได้การปฏิบัติกลับอีกแบบนึงค่ะมันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชินนะคะเพราะว่าก็เกรงใจว่าจะพูดอะไรออกไปแล้วจะอาจารย์จะรู้สึกว่าเราตำหนิหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้เมื่อมันเป็นหลักสูตรค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นตลอดแล้วเวลาเขาให้คะแนนเขาก็ให้จากการที่เราตั้งคำถามการลองนำเสนอความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้กลายเป็นนิสัยแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนๆก็ทำกันเป็นเรื่องปกติได้ค่ะอันนี้มันเหมือนกับว่าคนที่ไม่ออกความเห็นเนี่ยจะได้คะแนนน้อย
ใช่ค่ะเพราะมันเป็นคำถามในข้อสอบเลยค่ะโอ้ค่ะแล้วยุ้งนะคะเจอปัญหาเดียวกันป่ะคะแบบอยู่บ้านอาจจะไม่ค่อยได้แสดงความเห็นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะอยู่ที่มีครูบอกต้องแสดงความเห็นรู้สึกขัดนะครับก็มาถึงที่นี่ใหม่ๆก็รู้สึกแปลกนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ชินแล้วนะครับอย่างผมเคยทำงานกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนในกลุ่มก็มีทางฝรั่งนะครับแล้วก็มีต่างชาติอื่นด้วยนะครับตอนทำเนี่ยเวลาเราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราก็แสดงความคิดเห็นออกไปตรงๆนะครับบางทีเนี่ยถึงขั้นเถียงกันด้วยซ้ำนะครับระหว่างการทำงานแต่ว่าพอหลังจากทำงานเสร็จนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันปกตินะครับไปกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่มีผิดใจกันนะครับค่ะอันนี้มันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมฝรั่งนะคะแบบว่าทะเลาะกันในห้องประชุมนะคะเขาบอกว่าอะไรนะทุบโต๊ะก็ไม่เป็นไรนะคะพอเสร็จแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันต่อแล้วคิดว่าดีไหมคะการที่เราได้แสดงความคิดเห็นออกมาเยอะๆเนี่ยมันช่วยยังไงคะเห็นได้ชัดมากเลยค่ะในการเรียนที่มหาวิทยาลัยก็จะมีตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าประชุมกับอาจารย์นะคะเป็นประจำเขาก็จะประชุมกันว่าความคิดเห็นนักเรียนทุกคนมองกันว่าควรพัฒนาเนื้อหาที่เรียนควรพัฒนาการจัดการได้มากกว่านี้ยังไงอย่างในแผนกที่เรียนนะคะปรัชญาตอนนี้ยังไม่มีการทำเลคเชอร์คลาสก็คือถ่ายวิดีโอของเลคเชอร์ให้เราเปิดดูได้ในเว็บมหาลัยค่ะทีนี้พอมีนักเรียนเสนอไปปีหน้าก็น่าจะเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะแสดงว่าเขารับฟังความเห็นนะคะของนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงด้วยนะคะคุณกำลังชมการถ่ายทอดสดนะคะมาจากกรุงลอนดอนค่ะดิฉันอิสริยาพรายทองแย้มอยู่กับน้องๆ นักศึกษาไทยนะคะที่มาเรียนในสหราชอาณาจักรขอบคุณแฟนเพจมากๆเลยนะคะหลายท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีค่ะตอนนี้ถามน้องยุ้งบ้างนะคะเมื่อกี้ถามน้องพายไปแล้วว่าพายมาเรียนที่นี่เนี่ยห่วงอะไรพายบอกว่าห่วงเรื่องการศึกษานะคะนั่นหมายถึงว่าเวลามองกลับไปที่เมืองไทยยุ้งอ่ะห่วงอะไรคะครับสิ่งที่ผมห่วงนะครับคือเรื่องนี้เลยครับเรื่องความคิดเห็นนะครับคือตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปที่เมืองไทยนะครับได้ดูข่าวนะครับจากสื่อหลายๆสื่อเนี่ยทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศนะครับของการแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับทีนี้ผมมองว่าปกติคนเนี่ยความคิดเห็นนะครับความชอบนะครับความเชื่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าการสร้างบรรยากาศนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ทุกคนเนี่ยสามารถรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าความคิดเห็นนั้นเนี่ยก็ควรอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับกฎหมายที่มาจากหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็ยุติธรรมกับทุกคนครับค่ะจริงๆแล้วไม่เฉพาะเรื่องการเมืองนะคะที่คนอาจจะเห็นไม่ตรงกันไปกินข้าวยังสั่งอาหารไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วพายล่ะคะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีผลกับพายยังไงคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ยุ้งเขาห่วงค่ะก็บางทีเวลาอยู่ที่เมืองไทยก็รู้สึกเกรงใจค่ะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่ากลัวว่าคนจะมองว่าเราไปตำหนิเขาหรือไปหาเรื่องเขาหรือเปล่า อยากให้คนไทยมองว่าการที่เรามาถกเถียงกันทางความคิดอะค่ะคือการที่เราทุกคนร่วมมือกันได้เพื่อหาทางแก้ปัญหาในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปอะค่ะค่ะแฟนเพจคะถ้ามีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะนี่กำลังคุยพอดีเลยเรื่องความคิดเห็นส่งเข้ามานะคะดิฉันเองอาจจะต้องขอให้ทีมงานนะคะช่วยจดมาให้เพราะว่าแหมก้มๆเงยๆอยู่กับ iPad นี่อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะก็จะมีน้องนักศึกษาอีกท่านหนึ่งมาคุยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอก้มดู iPad สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ามีความเห็นอะไรจากแฟนเพจเข้ามาบ้างนะคะต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณอุบลรัตน์บอกว่าชัดเจนดีค่ะชอบนะคะคุณกันกันบอกว่ารัฐบาลนี้ดีมากค่ะอยากลองอ่านความเห็นของคนนี้ไหมคะหายคุณมือปืนสไนเปอร์บอกไม่ว่าอะไรคะผมไม่ฟังครับผมมาคอมเมนต์เฉยๆ5บาทก็เล่นฮ่าๆๆยุ้งอยากอ่านคอมเมนต์ของคุณนี้ไหมคะคุณธนทนสังคมที่นั่นเป็นไงครับสังคมที่นี่เป็นไงครับพาย
ก็รู้สึกว่าเราสามารถคุยกันเรื่องที่คนมองว่าเป็นเรื่องจริงจังได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะเราเถียงกันได้ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เราผิดใจกันค่ะค่ะแต่ว่าอยู่นี่แบบอยู่ที่อังกฤษนี่อาจจะไม่ค่อยหน่อมแนมใช่ปะหน่อมแนมหมายถึงเรื่องแบบนี่จะรู้แล้วอาจจะเป็นภาษายุคพี่ก็ได้นะคะเข้าใจคือหมายถึงว่าคือต้องมีความจริงจังอาจจะพูดคุยเรื่องที่มีสาระแล้วไม่ถูกมองว่าเป็นเด็กเรียนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดคนเขาก็ทราบกันนะคะว่าเวลาเข้าผับคือเวลาไปนั่งดื่มเบียร์อย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่สำคัญได้ค่ะอ้าวงี้คุณแม่ก็รู้เลยนะคะว่าอาจจะมาแอบดื่มเบียร์ที่นี่ ยุ่งละคะครับก็ที่นี่ผมอยู่ที่นี่ก็พูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จริงจังกว่านะครับตอนที่นั่งอยู่กับเพื่อนที่เมืองไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันสนุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองไทยหรือว่าการเมืองของประเทศอังกฤษเองนะครับค่ะแล้วอย่างนี้คิดว่าถ้าสมมติกลับไปนี่จะปรับตัวได้ไหมคะก็เราก็พยายามเข้าใจนะคะว่าคือแต่ก่อนตัวพายเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าถ้ามีใครมาเถียงกับความคิดก็รู้สึกว่าเขาทำไมเขาต้องขวางเราจริงๆถ้าเรามองว่าเราต่างคนต่างต้องการพัฒนาประเทศเหมือนกันทุกคนคนไทยทุกคนก็คงอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นนะคะถ้าเราหันหน้ามาร่วมมือกันถกเถียงกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นทางออกค่ะค่ะคุณกำลังชมการถ่ายทอดสดๆนะคะจากBBC ไทยที่กรุงลอนดอนค่ะมีคำถามมีความเห็นส่งกันเข้ามานะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทีมงานช่วยส่งเข้ามาให้ดูด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ความเห็นที่อยู่ใน iPad นี้อาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงค่ะนอกจากพายกับยุ้งแล้วนะคะก็ยังมีน้องนักศึกษาท่านหนึ่งที่อยู่กับเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะแฟนเพจมากกว่า 1,600 ท่านนะคะกำลังชมเรานะคะพายกับยุ้งอยากทักทายครอบครัวที่เมืองไทยก็ได้นะคะค่ะจริงๆแล้วนอกจากแฟนเพจที่ลอนดอนแล้วนะคะมาจากเมืองไทยเยอรมันแล้วก็อีกหลากหลายชาติทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอยากจะขอเชิญน้องนักศึกษาอีกท่านนึงนะคะให้เข้ามาร่วมพูดคุยเดี๋ยวพี่ขอพักยุ้งสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะคะเชิญน้องกริตอีกท่านนึงเข้ามานะคะก็มารอด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะถึงมาใกล้ๆก็ได้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อกริตเลยกับคุณนะครับนักศึกษาปริญญาเอกจากSOAS มหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับค่ะกริตนี่เรียนทางด้านไหนคะเรียนทางด้านEthnomusicology หรือว่าภาษาไทยคือมนุษยดนตรีวิทยาครับค่ะดิฉันเองก็พยายามออกเสียงคำนี้อยู่สักระยะหนึ่งนะคะมันเป็นการเรียนด้านอะไรคะมนุษยวิทยาดนตรีเป็นการที่เรียนกับด้านดนตรีเป็นหลักนะครับแต่ว่าเป็นความในเชิงวิชาการว่าให้ศึกษาจากดนตรีจากที่ต่างๆทั่วโลกว่าดนตรีมีความสัมพันธ์ยังไงกับมนุษย์แล้วก็สังคมนะครับและที่สำคัญก็คือว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็ใช้ดนตรีมาในรูปแบบไหนบ้างทั้งทุกอย่างทั้งการเมืองการศึกษาทั้งเชิงธุรกิจครับค่ะแฟนเพจคะตอนนี้เรากำลังคุยกันสดๆนะคะจากกรุงลอนดอนค่ะที่ท่านชวนนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรมาคุยกันนะคะถึงชีวิตของพวกเขานะคะในช่วง2ปีหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารแล้วนะคะกริตนะคะ2ปีที่ผ่านมามีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องอะไรคะก็อย่างที่น้องๆได้คุยกันมาแล้วครับก็คืออย่างที่สำคัญจริงคือเรื่องของfreedom of speech หรือการสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆคืออย่างตัวผมก็มีประสบการณ์จากคือเนื่องจากอายุก็มากแล้วนะครับก็คือ30ขึ้นไปก็ได้ผ่านประสบการณ์จากเมืองไทยที่เคยเรียนระบบเก่าๆมารวมถึงกับการที่มาเรียนระบบใหม่ที่นี่คือต้องบอกว่าผมมาเรียนที่ได้6ปีแล้วนะครับซึ่งก็ได้เรียนทั้งดิโพมาคอร์สทั้งมีเดียทั้งคอมเพทิฟคัลเจอร์แล้วก็มาเรียนในระดับปริญญาเอกในเรื่องของEthnomusicology นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าความแตกต่างของสมัยก่อนที่เรียนอยู่ในระบบเก่าเมืองไทยเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยว่าระบบเมืองไทยเนี่ยคือจะเข้าเลคเชอร์เยอะ เข้าเลคเชอร์เยอะมากก็ในอย่างของมัธยมก็จะตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นทุกๆวันแต่พอมาถึงที่อังกฤษนะครับก็จะบอกว่าเขาบอกเรียนแค่4วิชาพอละนะครับแต่4วิชาเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องไปค้นหาความรู้เองก็จะมี reading list ต่างๆขึ้นมาให้เราอ่านมากมายแต่ถ้าจะให้บอกถึงความแตกต่างที่สำคัญจริงๆก็คือว่าในชั้นเรียนนะครับเรื่องของไอ้ freedom of speech นี่จะมากที่สุดก็คืออย่างในเมืองไทยเราจะต้องตามของคำที่ครูเขาพูดตลอดเวลา
แต่ว่าในอังกฤษอย่างในคลาสเรียนของEthnomusicology and Practice นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆนะครับคือด้านดนตรีใช่ไหมคะที่เรียนแต่ดนตรีในเชิงสังคมนะครับพัฒนายังไงผมประทับใจโปรเฟสเซอร์ที่นี่มากว่ามีทั้งโปรเฟสเซอร์ริชาร์ดวิดเดสโปรเฟสเซอร์คิธโฮเวิร์ดเรเชลฮาริสเขาก็จะบอกในตอนที่เขาเลคเชอร์ตลอดนะครับบอกว่าหลังจากเขาเลคเชอร์ไปครึ่งชั่วโมงเขาจะบอกว่าหันมาบอกกับนักเรียนว่าสิ่งที่เขาสอนไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปนะเขาต้องการที่จะเห็นความคิดของคุณว่าคุณสามารถจะคิดตามจากเขาได้ไหมหรือถ้าคุณจะคิดเหมือนเขาแต่คุณต้อง develop ความคิดของเขาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าจะคิดเหมือนครูก็ลอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องพัฒนาเพิ่มเติมไปจากครูด้วยครับคือตรงนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเขียนรายงานอาเซนต่างๆด้วยเพราะว่าอย่างถ้าคนที่เรียนกิจก็จะรู้ว่าคนที่เขียนเหมือนครูส่วนใหญ่ก็จะได้คะแนนน้อยเพราะก็คือการ copy ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเขียนความคิดที่พัฒนาขึ้นไปขัดแย้งหรือว่าเสริมความรู้หลักฐานเข้าไปเนี่ยครูก็จะให้คะแนนเยอะเพราะถือว่าเราความคิดที่มากขึ้นพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ๋อนี่พูดถึงทำให้นึกถึงคนในยุคดิฉันนะคะส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยจำได้ว่าเคยมีการใช้สมุดพกสมัยเด็กๆนะคะสมัยรุ่นพี่เนี่ยนะคะแล้วก็แอบไปดูสมุดพกของเพื่อนค่ะคราวนี้เขาก็จะต้องถามความเห็นของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะว่าเห็นอย่างไรกับผลการศึกษาของลูกคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยนะคะก็บอกว่าความเห็นเหมือนครูนะคะ อันนี้ก็เลยเป็นการแซวนะคะว่าพ่อแม่บางทีก็เห็นเหมือนครูมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องพายแอบวิ่งออกไปด้วยความเข้าใจว่าผิดคิวนะคะ เดี๋ยวขอเชิญเข้ามาก่อนนะคะเมื่อกี้นี้กริชนะคะบอกว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรนะลืมไปละเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดนะครับในที่สาธารณะคือ freedom of speech นะครับค่ะค่ะเมื่อกี้สักครู่พายเขาก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พายเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นมากเหมือนกันนะคะทีนี้อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นในไทยมีการสอบถามจากเพื่อนๆนักศึกษาบ้างไหมคะหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเขาถามเรื่องสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วเราอธิบายเขายังให้ฟังยังไงคะก็มีถามอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะข่าวที่นี่ก็ออกก็จริงๆมาอยู่ที่อังกฤษนะคะก็มีเพื่อนจากทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยหรือไม่มีประชาธิปไตยก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายค่ะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่เราสามารถทำได้คือไม่ว่าเพื่อนคนไหนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยเราที่นี่เราสามารถมาถกเถียงกันได้ค่ะแล้วสำหรับกริชนะคะในการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีมานี้เนี่ยอธิบายให้คนที่ไม่รู้จักเมืองไทยเขาทราบได้ยังไงคะครับคือก็ต้องพูดตรงๆว่าลองจะปิดไม่ได้แล้วว่าประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่อังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะเปิดเสรีในการพูดมากเพราะนั้น อย่างครูของผมที่สอนวิชาดนตรีก็ยังมาถามผมว่าตอนที่เกิดรัฐประหารมันเป็นยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับผมด้วยผมก็บอกว่าผมก็ช่วงแรกๆก็ค่อนข้างจะเสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยชินกับอย่างนี้มาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เริ่มเข้าใจกับต่างๆทุกคนก็เริ่มมาถกเถียงในเรื่องต่างๆคือไม่ใช่แต่ในหมู่คนไทยนะครับในหมู่อาจารย์ก็คุยถึงประเทศไทยด้วยว่าจะมีทางที่จะกลับมาสู่การประชาธิปไตยเมื่อไหร่หรืออย่างไรก็ทางช่วยกันแก้ไขคืออีกอย่างนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าอย่างที่น้องๆได้พูดถึงกับ freedom of speech ไปแล้วนะครับคือที่นี่นะครับอย่างที่ผมไปที่ SOAS หรือที่ UCL หรือก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีศูนย์รวมที่สามารถเป็นทำกิจกรรมนะครับทุกคนก็ตั้งหัวข้อต่างๆว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรอย่างเขาที่แล้วผมก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคาทอลิกมาเถียงกับมาร์กซิสผู้ที่สังคมนิยมนะครับซึ่งมันคือความจริงอยากจะให้ทุกท่านว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูกว่ามาร์กซิสจะผิดหรือว่าคาทอลิกผิดหรือประชาธิปไตยจะถูกอะไรยังไงไม่ใช่ตรงนั้นคือทุกคนพูดได้กันหมดแล้วก็เขาก็ตั้งเวทีขึ้นมาคนฟังจะได้เปรียบที่สุดก็คือไปนั่งปุ๊บก็ไปนั่งความคิดหนึ่งสองสามคิดว่ายังไงที่สำคัญที่สุดคือสุดท้ายคนฟังชอบตั้งคำถามมากครับนี่คือเหมือนในชั้นเรียนผมแย่งตอบคำถามเหลือเกินแล้วก็ทำใหการเรียนบรรยากาศการเรียนต้องสนุกมากนะค่ะนี่ก็มีแฟนเพจของเราส่งคำถามเข้ามานะคะคุณสุภาพบุรุษมือเปื้อนเลือดนะคะแหมชื่อ ถามว่าคิดอย่างไรกับการที่มีความคิดเห็นแตกต่างแล้วโดนอุ้มโดนปรับทัศนคติขอบคุณครับคุณสุภาพบุรุษส่งมาจากญี่ปุ่นน้องคนไหนจะตอบดีคะเอาตามสะดวกผมก็ได้ครับก็คือโดยปกติถ้าในระบบความประชาธิปไตยแล้วเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
นะครับคือเราต้องยอมรับว่าทุกคนก็มี freedom of speech แล้วก็มีhuman กฎของ human right อยู่ว่าทุกคนก็มีสิทธิก็สามารถป้องกันตัวเองได้มีสิทธิต่างๆซึ่งถ้าผมพูดตรงๆก็คือว่าเราก็คงจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากนะครับไม่ควรจะมีเกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะคือผมไม่อยากจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศมากเพราะว่าทุกคนก็มองว่าหาว่าเอาความคิดของต่างประเทศเข้ามาวิจารณ์เมืองไทยแต่เราก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งว่าเราก็อยู่ในระบบประชาธิปไตยที่ทุกคนก็เข้าใจว่าคืออะไรโดยพื้นฐานแล้วก็มี individual freedom อะไรต่างๆซึ่งระบบที่อุ้มหรืออะไรอย่างนี้คือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับค่ะแล้วเวลาที่เราจะต้องอธิบายถึงสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะพายลำบากใจหรือว่าพบปัญหาในการที่จะหาถ้อยคำหรือว่าสิ่งอะไรที่มาอธิบายค่ะก็แต่หน่อยเพราะว่าที่นี่เขาก็คงไม่ค่อยเคยเจอเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วกริดล่ะคะหมายถึงอย่างเวลาจะต้องอธิบายถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะมีความลำบากใจไหมเวลาถูกถามครับค่อนข้างจะลำบากใจทีเดียวครับเพราะว่าหนึ่งคือปัญหาที่เราเกิดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากมุมเดียวเกิดจากหลายๆมุมซึ่งเวลาที่เราอธิบายเนี่ยคือต้องยอมรับว่าคนไทยที่นี่นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คนเห็นด้วยกับประชาธิปไตยหรือว่าคนไม่เห็นด้วยอย่างเดียวคือมีความคิดหลากหลายมากซึ่งที่ผมอยากจะอย่างที่ผมก็กลับมาที่คำถามเดิมความที่ต้องการเดิมคือถ้าเราอนุญาตให้เขาพูดมากขึ้นนะครับความคิดต่างก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนก็จะเข้าใจก็เห็นว่าความต่างความคิดเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นในความเห็นว่าควรจะมีประชาธิปไตยไหมไม่ใช่หรือว่าจะยังไงก็จะค่อยๆหายไปการที่ไปก็จะน้อยลงไปรู้สึกว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็คงจะมีความคิดเห็นนะคะมากมายทีเดียวมีน้องยุ้งนะคะส่งสัญญาณมาบอกว่าสนใจจะเข้ามาคุยต่อไหมคะน้องพายพี่ขอเชิญน้องยุ้งเข้ามาบ้างนะคะไปน้องยุ้งแอบตัดกล้องเธอมาใกล้ๆก็ได้ค่ะมีคนบอกว่านะคะมีคำถามมาจากแฟนเพจบอกว่าคุณพรเทพบอกว่ามีคนบอกว่าคนอังกฤษค่อนข้างจะเป็นคนอ้อมค้อมไม่ค่อยตรงจริงไหมคนนี้ส่งมาจากเยอรมันจริงป่ะคะยุ้งตรงนี้คิดว่าไม่จริงเลยนะครับคนอังกฤษเนี่ยจะมีความสุภาพนะครับในเรื่องของคำพูดนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราพูดกันตรงๆนะครับทั้งในห้องเรียนแล้วก็ทั้งกับเพื่อนกับญาตินะครับทั้งกับในครอบครัวเราสามารถพูดกันตรงๆได้นะครับแล้วคนเยอรมันเป็นยังไงคะคุณพรเทพอาจจะส่งความเห็นกลับมาก็ได้นะคะแล้วกรีฑาคะประสบการณ์กับคนอังกฤษเนี่ยเขาเป็นยังไงคะปากกับใจตรงกันเปล่าคือถ้าโดยทางระบบการศึกษาระบบความคิดของเขาเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วจากที่น้องยุ้งได้พูดแต่ว่าวิธีการพูดต่างหากที่เขามีวิธีการพูดยังไงให้เป็นคำพูดที่ดูไม่รุนแรงมากใช้คำพูดที่ดูดีนิดนึงนะครับซึ่งก็คือผมมองว่านี่คือมารยาทอย่างหนึ่งที่เขาต้องการจะพูดนะครับซึ่ง freedom of speech ไม่จำเป็นจะต้องพูดตรงๆกระโชกหกห้าaggressive มากข่มขู่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือวิธีการพูดโดยทางความคิดของตนเองในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปก็อย่างที่พูดถึงเนี่ยนะคะสถานการณ์ในเมืองไทยตอนนี้ก็คืออยู่ในภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยนะคะคันนี้เป็นคนหนุ่มเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยรู้สึกยังไงคะที่ไม่ได้อยู่ในประเทศในตอนนี้ก็ผมถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ได้ออกมาเรียนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนะครับผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็กลับไปเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเอาความคิดเหล่านี้เนี่ยได้กลับไปเผยแพร่นะครับกับคนใกล้ตัวนะครับกับสังคมไทยครับผมค่ะและสำหรับกริดล่ะคะแบบบางทีอาจจะอยากจะมีส่วนร่วมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างไหมแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้รู้สึกไม่ดีไหมแบบว่าอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยไหมในท่ามกลางสถานการณ์ที่คนหนุ่มสาวอาจจะต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองคือโดยส่วนตัวแล้วคือเนื่องจากผมก็ยังต้องติดเรียนอยู่ที่เนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่สักพักนึงครับแต่ถ้าบอกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปผมก็คงออกไปก็คงจะมีความคิดอย่างเดิมนะครับว่ายังคงในเรื่องของ freedom of speech อยู่นะครับว่าเราควรจะมีเสียงขึ้นมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างคำพูดของJK Rowling นะครับที่เมื่อประทับใจมากเมื่อ2วันก่อนได้พูดออกมาวิจารณ์กับโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นตัวแทนจริงประธานาธิบดีที่บอกจะมาเยี่ยมประเทศอังกฤษแล้วก็มีคนต่อต้านแกเขาก็จะบอกว่า his freedomto speak protects my freedom to call him a bigot ซึ่งผมก็ฟังแล้วผมคือผมชอบมากคือตรงที่ว่าเขามีความคิดที่ว่าถ้าเขาอยากจะพูดก็ให้เขาพูดไปเถอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็ทำให้สิทธิของฉันในการที่จะวิจารณ์เขามากขึ้นเท่าตัวเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าเขายอมรับว่าการที่เราแลกเปลี่ยนความรู้การที่อนุญาตที่ให้คนอื่นพูดเนี่ยก็เท่ากับตัวเองก็เปิดใจกว้างที่จะรับฟังคนอื่นเช่นกันค่ะ
ถ้าเกิดยุ้งกับกริดมีอะไรอยากจะพูดคุยกับแฟนเพจที่ติดตาม BBC ไทยก็ได้เลยนะคะสำหรับแฟนเพจนะคะตอนนี้เรากำลังออกอากาศสดๆมาจากกรุงลอนดอนค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะก็ตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับมีเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับนักศึกษานะครับที่ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในเมืองไทยนะครับผมอยากฝากไปว่าผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบอกว่าพวกคุณไม่โดดเดี่ยวนะครับยังมีคนที่คิดเหมือนพวกคุณเนี่ยอีกมากนะครับแต่ว่าณสถานการณ์ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากนักนะครับแต่ว่าพวกเขาเป็นกำลังใจให้พวกคุณแน่นอนครับและกริดล่ะคะอยากจะคุยอะไรกับคนทางบ้านไหมคะก็อยากฝากไว้นะครับว่าคือผมคือมาครั้งนี้ผมก็พยายามในเรื่องของfreedom of speech เพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นพื้นฐานหลักของความเป็นประชาธิปไตยนะครับคือหนึ่งถ้าเราไม่มีสิทธิออกเสียงอะไรแล้วก็เสียงของเราโดนจำกัดออกมาอย่างนี้เพราะนั้นความเป็นประชาธิปไตยของเราจะอยู่ที่ไหนกันเพราะนั้นก็อยากให้คนเข้าใจว่าประชาธิปไตยไม่ใช่จำเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนออกความเห็นอะไรก็ได้หรอกมาโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าเราก็มีสิทธิที่จะออกความเห็นได้ต่อสังคมเพื่อพัฒนาค่ะก็กริดเนี่ยนะคะมาเรียนทางด้านดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยอาจจะต้องถือโอกาสนะคะให้คุณกริดเนี่ยนะคะน้องกริดเนี่ยโชว์ลีลาทางด้านดนตรีทางด้านดนตรีด้วยนะคะนอกจากเรียนแล้วยังสอนดนตรีไทยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะเตรียมอุปกรณ์มาไหมคะได้ครับเป็นครุยไทยนะครับค่ะครุยไทยเดี๋ยวจะถามกริดแล้วกันว่าเนี่ยมองสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้นะคะอยากจะเป่าครุยเพลงอะไรคะถ้ามองสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างเพลงเดือนเพ็ญนะครับซึ่งคิดว่าคงอยู่ในใจของคนไทยหลายๆคนซึ่งเพลงนี้ก็ได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆของจากประวัติศาสตร์ของคนไทยมามากมายซึ่งผมก็คิดว่ายังเป็นเพลงที่ยังใช้ได้อยู่ในยุคปัจจุบันมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็ยังแสดงถึงความคิดถึงบ้านด้วยนะครับฟังน้องกฤษนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลากันไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะครับตรงนี้ครับตรงนี้ค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องๆ นักศึกษาแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจที่คอยติดตามนะคะก็ถ้ามีโอกาสจะมาคุยสดๆกันแบบนี้อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ